สวัสดีครับก็ในคลิปนี้มาต่อนะครับในคลิปที่แล้วผมได้ทำการสอนลงพวก attention ที่จำเป็นกันไปละนะครับในคลิปนี้เราจะมาปูพื้นฐานเกี่ยวกับตัว view component นะครับใน view 3กันก็เบื้องต้นก่อนนะครับเวลาที่ผมทำการเขาเรียกว่าจะกดไฟล์ไหนเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่เอาเมาส์กดนะครับผมก็ใช้วิธีการกดช็อตคัทครับบนเครื่อง Mac ให้กด command ค้างไว้แล้วก็ p program มันจะเป็นการเหมือนกับให้เราพิมพ์เสิร์ชชื่อไฟล์แล้วก็ Enter ประเด็นคือเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์แบบเต็มนะครับเช่นผมต้องการไปยังไฟล์ชื่อว่า main.ts พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมจะไม่ต้องจับเมาส์นะครับก็ Enter ได้เลย Command P นะฮะแล้วก็ F กรณีเครื่อง Windows นะครับให้เปลี่ยนจาก Command เป็น Control ค้างไว้แล้วกด P program นะครับเอาล่ะนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับ component นะครับก็คือตัว UI นั่นเองนะครับในตัว view นะครับซึ่งUI ตัวแรกเลยเนี่ยที่จะถูกเรียกขึ้นมาก็คือตัวที่ชื่อว่าแอปนะครับ .view โอเคไหมคราวนี้บางคนบอกว่าจะพิสูจน์ได้ไงว่าเป็น UI ตัวนี้นะครับก็เอาละเบื้องต้นก่อนนี่ผมรันขึ้นมาจากโปรเจกต์เขาก่อนหน้านี้นี่คือเทมเพลตของมันนะครับก็รันด้วยคำสั่งที่ชื่อว่านะครับยานแล้วก็ serveเบื้องต้นก่อนนะครับผมได้ทำการเอาซอสโค้ดเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยที่บึ้งเนี่ยขึ้นไปที่ตัวจิตนะครับก็สามารถลองไปดูได้นี่คือ URL นะครับสำหรับคนที่อยากจะดูซอสโค้ดแล้วก็ดูทวนทำตามนะผมก็จะทำการคอมมิตนะครับเป็นตอนๆไปเราสามารถไปทำการคลิกคอมมิตตรงนี้ได้นะครับก็ผมก็จะพยายามคอมมิตเป็นตอนๆไปแล้วกันนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับในกรณีเนี่ยนะครับผมก็ทำการรันขึ้นมาด้วยยานเซิร์ฟคราวนี้คำถามแรกคือว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่ามันคือคอมโพเนนต์นี้ถูกต้องไหมนะครับก็จริงๆอ่ะนะครับถ้าเราทำการกด collab นะครับหรือยุบตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามี2 ส่วนคือเทมเพลตกับเขาเรียกว่าสไตล์ในคอมโพเนนต์หนึ่งคอมโพเนนต์เนี่ยมันสามารถที่จะระบุนะครับเซกชันได้3เซกชันหลักๆนะครับก็จะมีเทมเพลตที่เป็นส่วนของพวก UI HTML ทั้งหลายนะครับแล้วก็สไตล์ก็จะเป็นเรื่องของคลาสพวก CSS ที่จะถูกเรียกจากในเทมเพลตแล้วก็ยังสามารถทำการระบุส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าสคริปต์สคริปต์ก็จะเป็นโค้ด JavaScript โค้ด TypeScript ที่เอาไว้ควบคุมการทำงานของเทมเพลตนั่นเองนะครับซึ่งในกรณีเนี่ยเราสามารถที่จะมีแค่เทมเพลตเดียวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีสคริปต์ก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับจะเห็นว่าตัวเทมเพลตเนี่ยกับตัวที่มันออกมาเนี่ยมันดูไม่สอดคล้องกันเลยนะครับก็เนื่องจากว่าตัวนะครับแอป .view เนี่ยมันทำการไปเรียกนะครับคอมโพเนนต์ตัวอื่นนะครับซึ่งการเรียกมันเนี่ยจะเป็นการเรียกแบบที่ชื่อว่า router link นะครับแต่ประเด็นคือว่าผมยังไม่อยากสอนเรื่อง router link ในตอนนี้นะฮะก็แต่ผมแค่จะให้คุณพิสูจน์คุณดูว่ามันทำการไปเรียก router นะเรียกอีกคอมโพเนนต์นึงยังไงก็สังเกตก่อนมันจะมีคำว่า home แล้วก็ about เห็นไหม home กับ about อันนี้พอเรากดปุ๊บมันก็จะส่งผลทำให้ตรงนี้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากการที่ไอตัว component ที่ชื่อว่า home ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับตรงน่าจะเป็นบริเวณเนี่ยนะครับมันทำการถูกเรียกเมื่อเราเปลี่ยนผ่านมาที่ root คราวนี้เราจะพิสูจน์ยังไงล่ะก็เบื้องต้นก่อนผมจะทำการใส่ข้อความเข้าไปคือ h1 ที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า code mobileนะครับเซฟเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าจะมีโค้ดโมบายโผล่มาตรงหัวนะครับก็หมายความว่าด้านล่างตรงบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่คอนเทนต์หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับถ้าผมลบมันทิ้งนะครับคุณก็จะไม่เห็น2ตัวนี้แล้วไอ้ตรงด้านล่างอยู่ไหนมันเกิดจากการเรนเดอร์ตรงนี้ครับก็คือมันเกิดจากการวาดจากคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า router view ซึ่งคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า router view มันสามารถทำการคอนฟิกนะครับหรือตั้งค่าว่าผ่านแบบนี้ให้โชว์คอมโพเนนต์ไหนถ้าผมลบมันออกนะครับมันก็จะไม่โชว์โอเคไหมนะครับแน่นอนครับในเคสนี้ผมจะยังไม่พูดถึงจุดนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวเรื่องว่าคอมโพเนนต์คืออะไรก่อนนั้นเนี่ยผมอธิบายคร่าวๆนะว่ามันเป็นเรียกไหนบ้างเบื้องต้นผมจะทำการเรียกว่าแบ็กอัพนะครับเจ้าตัวไฟล์app.view ที่ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมากล่าวทีหลังนะครับก็โดยการ enter ครับแล้วก็ใส่ underscore นะครับ back เข้าไป backup นะครับก็ในเคสนี้มันจะถามว่าต้องการให้ refactor ไหมนะครับก็ในเคสนี้เขาเรียกว่าจริงผมไม่ต้องการมัน refactor นะ
นะครับผมคิดว่าผมจะกด cancel ไปนะครับมันจะได้มี refactor แต่เมื่อมี refactor ก็คือเพราะว่า refactor คือไปทำการแก้ไขไฟล์อื่นที่มีการอ้างชื่อนี้ว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อ app underscore bak แหละนะครับผมไม่ต้องการให้เป็น refactor ผมจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเรียนแบบตัวนี้ app นะครับ dot view ดังนั้นเราจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะผมจะเริ่มทำการสร้างตัวcomponent ขึ้นมานะครับเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเกิดคุณลงเจ้าตัว attention ที่ชื่อ waiter นะครับสะกดงี้นะก็ผมเคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะต้องลงนะครับมันจะมีตัว snippet ที่ใช้ในการgenerate code ให้พิมพ์คำว่า ts ts คือหมายความว่าเราต้องการจะ new project เป็นแบบ typescript นะครับหลังนั้นนะครับเราก็ทำการพิมพ์คำว่านะครับตัว script ต่อนะครับจริงๆพิมพ์ก็ view ก็ได้ครับts แล้วก็ v คุณจะเจอเขาเรียกว่าเทมเพลตทั้งหมด3แบบในเคสนี้เราจะเป็นแบบ view 3นะครับที่เป็น composite ts แล้วก็ dot view นะครับ enter ครับมาทำการ generate template ที่เป็นแบบ view version 3ให้คุณแบบนี้เบื้องต้นก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของสคริปต์นะครับโอเคป่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันใน view version 3นะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวนึงที่ชื่อว่า setupคุณจำเป็นต้อง return นะครับ object โล่งๆอย่างน้อย1ตัวนะครับคุณจะไม่ return ไม่ได้นะครับถ้าคุณมี setup คุณอย่างน้อยต้อง return object โล่งๆถัดมาต่อครับผมก็จะทำการ save ดูซิเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพราะว่าเราไม่มี template ให้มันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะ render ยังไงผมก็จะมาที่ด้านบนครับแล้วก็ใส่คำว่า template ก็พิมพ์ลอกอย่างได้ครับก็เลือก template ที่ชื่อว่า html.v เนี่ยปุ๊บเข้าไปดังนั้นก็ใส่ DAV สักตัวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะใส่ header h1 นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า app.view แล้วกันนะครับ save เอาล่ะมาดูผลลัพธ์กันครับก็จะเห็นว่ามาหลาย UI นะครับนี่คือ component แบบขั้นพื้นฐานเลยนะครับโอเคป่ะก็จะมีtemplate กับ script แน่นอนครับผมไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกว่า script ก็ได้นะครับมันก็จะได้ template เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีนะครับเราต้องการจะเขาเรียกว่ามีการใส่ลอจิกเข้าไปเล่นแร่แปรธาตุเราก็ต้องมีสคริปต์ผมจะสาธิตคุณดูนะครับเบื้องต้นก่อนผมจะทำการสาธิตโดยการสแปนนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์คำว่าชาร์ปแล้วก็ดีบักนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีคำว่าดีบักอยู่ผมจะทำการสาธิตว่าผมสามารถสร้างตัวแปรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เอามาโชว์ตรงนี้ได้นะครับก็เบื้องต้นนะครับตรง return ตรงนี้นะครับผมจะทำการมโนว่าผมอาจจะ return ตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า count 1นะครับให้มองว่านี่คือตัวแปรชื่อว่า count 1นะครับแล้วก็ตัวแปรตัวนี้จะผูกกับค่า0โอเคไหมนะครับตัวแปรนี้ผูกค่า0ผมก็จะทำการเอาตัว count 1มาโชว์ตรงนี้นะครับวิธีการโชว์เราจะใช้วิธีการนี้ครับก็เรียกว่า interpolation นะครับแบบเนี้ยเป็นปีกา2อันแล้วก็พิมพ์ก็เขาหนึ่งเข้าไปคุณก็จะเห็นเลข0โผล่มาแล้วนะครับเห็นไหมถ้าผมใส่ตรงนี้เป็นเลข10นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข10เอาละณตอนนี้เนี่ยน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วคอมโพเนนต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเขาเรียกว่าสร้างตัวแปรง่ายๆนะครับเพื่อจะให้ด้านบนมองเห็นแต่วิธีการสร้างตัวแปรเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะต้องการตัวแปรที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงค่าได้ตอนรันไทม์เช่นมีปุ่มแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่ามันได้นะครับทำยังไงนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นตัวแปรฮาร์ดโค้ดในคลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ